ชนทุกท่านคุณครูทุกท่านวันนี้ทางสมาคมคุณครูอำเภอละแมได้ไปนิมนต์อาตมาภาพมาสนทนาธรรมด้วยก็เรียกว่าวันนี้ก็ให้เป็นสนทนานั่นคือหมายความว่าญาติโยมสามารถสนทนาได้ถ้าเราพูดถึงหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยที่สุดนั่นคือผู้ฟังชวนกันกำหนดหลักสูตรแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าที่ประชุมนี้อยากทราบเรื่องอะไรจากพระก็จะเป็นการบรรยายที่ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์สำหรับเรื่องเก่าว่าทำอะไรจะมีความสุขในวัยเกษียณก็เธอวางมากว้างๆเพราะฉะนั้นอาตมาจะพูดสักเล็กน้อยเรื่องสุขใจในวัยเกษียณอาตมาก็65ปีปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในวัยเกษียณทั้งของไทยคือ60ปีแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาคือเกษียณเมื่อ2มกราคม502 2567ทีนี้ของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นใครพอเราใกล้จะอายุ65เขาก็จะมีการส่งเรื่องราวต่างๆมาให้เรากรอกถ้าสมมติว่าเป็นญาติโยมที่ทำงานแบบมีรายได้เขาก็จะประเมินภาษีแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มไม่เสียภาษีแล้วก็เริ่มกินเงินเขาเรียกว่าเงินโซเชียลเซคูริตี้ก็คือเงินเดือนสมมติว่าโยมเป็นคุณครูเขาหักไว้เท่าไหร่ก็เรียกว่ารับเช็คกันครูบางท่านก็รับ3เช็คของรัฐบาลกลางแล้วก็โซเชียลเซคูริตี้แล้วของสมาคมต่างๆที่เราเก็บเอาไว้หรือบางทีเขาเรียกว่าพวกยูเนียนพวกยูเนียนนี่หมายความว่าจะรวมตัวกันถ้าคุณครูถูกเอาเปรียบอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะไปเจรจาให้แล้วก็ต่อรองว่าขึ้นเงินเดือนได้แล้วยังหรือเงินเดือนอยู่ขนาดนี้พออยู่พอไปไหมเขาก็จะมียูเนียนก็คือเหมือนน่าจะเป็นสมาพันธ์ใช่ไหมตามบ้านเราเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนไหวพอถึงเวลาเขาอาจจะเก็บไว้ 3% 5% ค่าสมาชิกพอจะเกษียณก็ออกมาในรูปนี้ทีนี้สำหรับพระสำหรับพระก็เรียกว่าเกษียณแบบ no income no income นี่ประเภทคือประเทศที่ไม่มีรายได้no income ฉะนั้นสิ่งที่เขาเตรียมก็คื เขาจะต้องหาบริษัทประกันที่เราไม่ต้องจ่ายเขาบอกว่าจะหาบริษัทประกันที่คุณจ่ายเป็นศูนย์เท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายนี่สำหรับเกษียณโดยไม่มีอะไรแต่เราก็ต้องแจ้งเขาทุกปีเพราะว่าเขาจะเก็บเอาไว้หมดทีนี้อย่างอาตมาเขาก็เวลาไปหาหมอก็ฟรีแล้วยูกยาต่างๆก็ฟรีทั้งหมดถ้าเราป่วยก็เข้าโรงพยาบาลฟรีแต่ว่าในแง่ของคนมันมีทั้งว่าคนที่มีอินคัมโลอินคัมแล้วก็โนอินคัมคือรายได้สูงก็ปกติพวกนี้ก็จะได้เงินเดือนคืนถ้าเสียภาษีตามที่เขาบอกว่ามีกี่พอยต์นะเพราะฉะนั้นก็จะนับพอยต์ดูถ้าถึงพอยต์เร็วในการเสียภาษีก็เกษียณได้เร็วอย่างเคยถามพวกขับบ้านเราเรียกว่า10ล้อแต่ที่โน้นอาจจะ20ล้อเนี่ยก็เขาเกษียณตอน45เราถามว่าทำไมเขาบอกมันเต็มแล้วก็รับเงินเดือนได้ตลอดพอแล้วหลังจากนั่งคำนวณเพราะนั้นก็จะว่ามีเท่าไหร่พอยต์ก็ว่าไป
ต่อาตมาก็เกษียณก็ได้สวัสดิการพวกนี้แล้วเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นพระอยู่ยังไงเขาก็จะมีการเติมบัตรอาหารมาอีกประมาณ190ดอลลาร์ต่อเดือนเขาเรียกว่ากูปองเรียกว่าฟู้ดสแตมป์เรียกว่างั้นที่อาตมาก็เลยโทรศัพท์ไปหาก็บอกว่าเนื่องจากอาตมาประชาชนเลี้ยงทุกวันไม่ขาดตกบกพร่องก็ขอสละสิทธิ์ให้ฟู้ดสแตมป์นี้เป็นของคนอื่นเขาก็โทรศัพท์มางงๆเหมือนกันว่ามีแต่คนจะเอาไปขายแต่ว่าท่านคืนทำไมบอกว่าสัตว์จริงฉันไม่ได้ใช้จริงๆชาวบ้านเลี้ยงทุกวันมีทั้งเช้าทั้งเพลก็สละไปเงินเดือนถ้าจะรับเงินเดือนก็เดือนละ800ดอลลาร์ในกรณีที่เราเป็นคน no income อาตมาก็โทรศัพท์ไปบอกเขาอีกในหน่วย Social Security เนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากอาตมาอยู่ฟรีกินฟรีในการทำงานให้กับสังคมฉะนั้นตราบเท่าที่ยังพออยู่ได้ก็ขอไม่รับเขาก็เน้นบอกว่าถ้าจะรับอะไรบอกได้ทันทีก็บอกว่าถ้าวันไหนหมดจริงๆไม่มีกินจริงๆก็จะรีบแจ้งอันนี้ก็คุยแบบเอื่อยๆนะในฐานะผู้สูงอายุคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาตมาก็มีทั้งผู้สูงอายุไทยแล้วก็ผู้สูงอายุของอเมริกันเรียกว่าได้หมดแล้วนับเท่าไหร่ก็สูงอายุทีนี้วันที่อาตมาย่าง90ญาติโยมก็อยากฉลองวันเกิดตามปกติอาตมาพอถึงวันเกิดก็ทำแบบหลวงพ่อพุทธทาสนั่นคือจะงดอาหาร1วันดื่มแต่นมประมาณ3แก้วเพราะระลึกว่าตอนที่เราแรกคลอดก็ดื่มนมไม่ได้ดื่มอะไรฉะนั้นเวลาสอนเด็กอะไรก็ให้คติว่าอย่าไปเลี้ยงสุราเพราะวันแรกไม่มีแม่คนไหนเอาสุราใส่ขวดแล้วให้ลูกดื่มว่าดื่มซะนะลูกนะโตขึ้นคอจะได้แข็งไม่มีแต่ว่าจะให้ดื่มนมแทนเราก็ดื่มนมที่พอ60ญาติโยมมากันเยอะที่เราก็นึกถึงตอนเราเด็กๆอาตมาเขาก็ป้อนกล้วยน้ำว้าใช่ไหมเลยวันเกิด60ให้ญาติโยมเอากล้วยน้ำว้ากันนมใครที่มางานอาตมาก็ต้องกินกล้วยน้ำว้า1ผลกับนม1แก้วเล็กๆก็จัดไปแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเราเกษียณยังไงให้เป็นสุขหรือแก่ยังไงให้เป็นสุขนะหรือว่าสุขใจในวัยชราก็แล้วแต่ที่ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าคิดอย่างไรจะเล่าไปสักระยะหนึ่งถ้าโยมมีข้อคิดที่จะแลกก็ยินดีทีนี้พอเราอายุ60ก็ถือว่ามีคุณค่าที่สุดย้อนดูข้างหลังก็สุขใจเพราะเราได้ทำหน้าที่ทั้ง3วัยอย่างสมบูรณ์ในปฐมวัยก็ศึกษาเล่าเรียนเต็มที่จบการศึกษาเมื่ออายุ28ก็เป็นว่าตั้งแต่เด็กเข้าโรงเรียน2508และไปจบการศึกษาปริญญาเอกปี2530นะก็อายุ28ตอนนั้นแล้วก็ใช้เวลาเรียนนานมากแล้ววันที่ส่งปริญญาเอกสอบจบรู้สึกว่าเหนื่อยมากันนะแต่ต่อไปคงจะหยุดเรียนสักระยะงั้นนะแต่ธรรมาก็เป็นคนมีนิสัยชอบเรียนไปที่ไหนก็ไปเรียนไปอยู่อเมริกาก็ไปเข้าคอลเลจเขาไปนั่งเรียนภาษาครูบาอาจารย์ก็ชอบพูดคุยกันเรียนกันแล้วก็ไปเรียนเรื่อยไปเรียนเป็น10ปี
ให้หยุดแล้วก็กลับไปเรียนปีนี้ก็กลับไปเรียนคณิตศาสตร์สมัยที่เรียนจบป.7ไปจากวัดประสาทนิกรถือว่ายังไม่มีความรู้ก็ใช้เวลานานพอวัดวารามเรียบร้อยก็เลยซื้อโปรแกรมเข้ามาเรียนทำการบ้านไปทั้งหมดหลังเกษียณนะนะการบ้านคณิตศาสตร์15,000ข้อเนี่ยเรียนเองแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็เดินเข้าไปคอลเลจเขาจะมีก็เรียก placement test พอเราไปถึงก็ส่งข้อสอบแล้วก็ทำเรื่อยไปแล้วที่ปรึกษาบอกว่าเอาฉันจบไปเลยนะฉันจบไปเลยก็บอกว่าไม่ไหวมั้งเพราะว่าฉันเรียนเองแล้วก็สุดท้ายคุณครูบอกว่าถ้าไม่ไหวเราก็ดรอปสินะก็หยุดก็เรียนไปเรื่อยๆโชคดีไปเจอคุณครูคนหนึ่งเป็นคนที่มีเมตตานะเป็นคนที่มีเมตตามากบอกว่าดีใจที่ท่านเป็นผู้สูงอายุมาเรียนดีใจที่สุดสุดท้ายเราก็ค่อยๆเรียนแล้วก็พอเรียนจบแต่ละวันเนี่ยเขาก็มีคนแก่ๆที่เกษียณแล้วเนี่ยมารวมกลุ่มกันก็ว่าเป็นติวเตอร์จะอยู่ในห้องติวเตอร์จะอยู่กันคนละกี่ชั่วโมงก็ตามบางคนนะเข้าบ่ายโมงหยุด3 โมง 4 โมงเพราะนี่เป็นอาจารย์เก่าเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์เก่ารวมตัวกันแต่เขาก็มีรายได้ให้อยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงไปสำหรับผู้สูงอายุหรือซีเนียร์เนี่ยอาตมาก็เรียนแล้วก็กลับมานั่งทำก็เพลินดีบางทีทำทั้งคืนบางข้อเนี่ยหัวเราช้ามีคณิตศาสตร์อยู่ข้อหนึ่งใช้เวลาตั้ง2 วันจึงจะคิดออกแล้วก็พาไปส่งครูนะครูเลยสัญญาว่าจะไม่ออกข้อสอบข้อนี้เพราะว่าเด็กอื่นก็คงทำไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็จบที่ประมาณ 98.96% ก็แล้วใจไปมันค้างมาตั้งแต่2014อ่ะยังไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์มีเวลาก็เรียนแล้วก็ผลก็ออกมาดีครูก็ขอบใจว่าในฐานะผู้สูงอายุก็มาเรียนกับนักศึกษานักศึกษาเขาก็ดีเด็ก21 22นะที่เป็นเพื่อนอาตมานะแล้วก็ทำงานกลุ่มกันอะไรกันเนี่ยเด็กก็เอ็นดูเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ยิ้มมากหน่อยก็ได้ก็เอ็นดูทำงานกลุ่มต่างๆเด็กพวกนี้ก็เป็นเด็กพวกเรียนวิศวะอะไรที่จะต้องการคณิตศาสตร์ตัวนี้ไปทำงานนั่นก็เรียกว่าความสุขไม่เหมือนกันอย่างอาตมานี่ก็เป็นการเดินย้อนหลังกลับไปเก็บตกกลับไปเก็บฝันในอดีตอย่างที่ว่ากลับไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าพอเราเรียนได้คะแนนอะไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าโล่งใจความคล่องใจได้ถูกคลี่คลายไปแล้วในอดีตอย่างนี้เพราะนั้นบางทีการศึกษานั้นมันก็เป็นการเรียนเพื่อวิชาชีพก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เรียนตามฝันที่อยากจะเรียนเพราะนั้นอย่างอาตมาก็เป็นคนที่ชอบเรียนว่างก็ไม่ได้หลักสูตรออนไลน์ปัจจุบันนี้เอาซะเนี่ยอย่างมีบางวิชาเมืองไทยเขาก็กำลังใช้งานโฮมเฮลท์แคร์แต่ก็เรียนประกาศนียบัตรมีเหมือนกันที่ดูแลผู้สูงอายุยกผู้สูงอายุการให้อยู่ให้ยาวัดความดันเจาะน้ำตาลอะไรต่างเนี่ยเหล่านี้แต่ว่ามันมีพื้นฐานด้านวิทย์เหมือนกันอันนี้ก็คือว่าก็ในวัยเกษียณก็มีโอกาสไปตามที่ชอบฉะนั้นคำบ้านเราที่บอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบนี่ก็คือเป็นเรื่องจริงชอบทางไหนไปทางนั้นคืออะไรไม่ชอบอย่าไปทำอย่าไปฝืนเนี่ยก็ดูใจตัวเองก่อนชอบไหมแล้วก็ถ้าชอบก็ทำกันอย่างญาติโยมมาประชุมกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ท่านอาจารย์หมอประเวศเรียกว่าชุมชนบำบัดชุมชนบำบัดนั่นก็หมายความว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเหงาเหงาแล้วก็ต่อไปโรคซึมเศร้าจะตามมาที่ถ้าอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนก็จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันที่ถามว่าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาวัดทำอะไรบรรดากิจกรรมเช่นว่าทำบุญโดยทั่วไปเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็ใช่ฟังธรรมะก็ใช่บรรยายธรรมก็ใช่ทำสมาธิก็ใช่หมดแต่กิจกรรมอันหนึ่งก็คือศูนย์รวมของผู้สูงอายุโดยเพราะผู้สูงอายุไทยที่เดินทางไปอยู่20 30ปีแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านทีนี้ก็จะเดินทางมาพบคนไทยในศูนย์รวมนั้นฉะนั้นพอมีวัดขึ้นมาที่ร่วมกันสร้างแล้วเขาก็จะมาเลี้ยงเช้าเลี้ยงเพลเลี้ยงอาหารเพลเช่นมาเลี้ยงอาหารเพลก่อนถวายอาหารก็จะทำวัดสวดมนต์เช้าซะก่อนจากนั้นก็พระฉันโยมรับประทานบ่ายโมงก็บรรดาท่านที่มาแล้วก็นั่งสมาธิ1ชั่วโมงพอไปถึงบ่าย2ก็ทำวัดเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับบ้านบ้านจะอยู่ห่างจากวัดประมาณ 6-70 ไมล์หรือ100ไมล์แต่ว่ายังขับรถกันได้ก็ขับรถมารวมตัวกันที่วัดฉะนั้นตรงนี้ทำให้ที่วัดพุทธปัญญามีผู้มาเลี้ยงอาหารเพล3เจ้า4เจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือตัวหน้าที่หลักที่สำคัญก็คือผู้สูงเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจะเน้นไปในทางธรรมะฉะนั้นเอาเป็นว่าความสุขของผู้สูงอายุนั้นก็เกิดขึ้นมาจากว่าได้ทำสิ่งที่ชอบใจบางอย่างอาจจะยังไม่เคยทำแต่ว่าฝันไว้ก็ได้ทำอย่างปีที่แล้วอาตมาอยู่อเมริกาแล้วฝันไว้ว่าอยากจะเดินธุดงค์ปี2565ยังไม่ได้ธุดงค์บวชมานานแล้วเหมือนกันทำหลายอย่างแต่ยังขาดยังไม่ได้ธุดงค์จากนั้นก็มีโอกาสเดินธุดงค์จากสวนโมกอันดามันตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีรอนแรมข้ามเขาศกแล้วก็มาลงที่สวนโมกชัยยา195กิโลเมตร9วันเดินเรื่อยๆเหนื่อยหยุดสู้พี่หลวงไม่ได้พี่หลวงเดินไปอินโดมาแล้วคราวหน้านิมนต์ท่านมาเล่าบ้างอันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะแล้วก็เพราะนั้นประเด็นก็คือว่าโยมอยากจะทำอะไรแล้วสบายทำสิ่งนั้นเมื่อมีโอกาสทีนี้บางคราวบางคนไม่ให้โอกาสกับชีวิตไม่ได้ทำอย่างมีเป็นเพลงของทางภาคเหนือมีหนุ่มสาวสองคนผู้หญิงสมมติชื่อบัวคำผู้ชายสมมติชื่อนายแก้วที่นายแก้วเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นตรงไปวัดตั้งแต่เด็กพอเป็นหนุ่มเป็นชาวสวนก็ทำงานขยันขันแข็งพอถึงวันพระก็หยุดจัดอาหารหาบไปวัดก็มีสาวอยู่ที่นั่นชื่อบัวคำหนุ่มแก้วกระชวนบัวคำไปวัดหน่อยนะไปทำบุญกันเวลาตายจะไม่ต้องให้คนอื่นอุทิศเยอะทำเองบัวคำบอกว่าแม่บอกว่ายังปล่อยไปวัดไม่ได้ยังสาวนักกลัวพระจะใจแตก
เจ้าแก้วก็เดินไปคนเดียวก็เรียกอะไรเป็นไงบัวคำเดี๋ยวแต่งงานก่อนมีผัวเป็นตัวเป็นตนไปแน่งานนี้สุดท้ายข่าวบัวคำแต่งงานก็เกิดขึ้นวันพระต่อไปเจ้าแก้วก็มาอีกเอ้าสบายแล้วทีนี้พระไม่กล้าจีบแน่เพราะมีเจ้าของโอ้โหแก้วเอ้ยตั้งแต่แต่งงานเนี่ยไม่ได้หยุดเลยต้องปรนิบัติผัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่างเลยหนักกว่าเป็นสาวๆอีกเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างจะบอกจนกระทั่งได้ลูกนี่ไม่ต้องมาชวนแล้วจนกระทั่งลูกโตไปโรงเรียนก็เลยมาชวนใหม่อีกทีเวลาผ่านไปเป็น10ปีโอ้โหตอนนี้ลูกคนเล็กก็กำลังจะเกิดอีกอ่ะไม่ได้ว่างแต่กูไปแน่ละวันหนึ่งแกไว้น่ะกูขอบุญจากมึงบ้างกลับมากสาธุเอาจนกระทั่งลูกแต่งงานคิดว่าหมดเลี้ยงหลานต่อก็ไม่ได้ไปอีกแต่ทีนี้ไอ้ศาลาศาลาทางเหนือเนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นศาลาสูงสูงอ่ะคนก็ทั้งพวก8ค่ำ15ค่ำก็นอนกันอยู่คล้ายๆบ้านเราเนี่ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จฟังเทศเสร็จมีขบวนการคนมายาวนี่ก็แห่ศพสุดท้ายรู้ว่าเป็นศพบัวคำแก้วก็บอกว่าเธอก็ได้มาวัดจนได้นะ คือว่างว่างมาวัดแล้วฉะนั้นถ้าอยากจะทำอะไรเอาว่ามีความสุขก็แล้วกันก็ลองทำดูนะทีนี้สุขภาพเรื่องชีวิตเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีชีวิตตะแปลว่าสดแปลว่าเป็นอยู่หรือว่าเป็นแล้วทีนี้ชีวิตเนี่ยก็แปลว่าสดแล้วก็ชื่นมีสองคำสดชื่นที่ถ้าเราแบ่งตามภาษาธรรมมันมีกายกับจิตทีนี้ส่วนที่สดก็คือว่าดินน้ำไฟลมอากาศธาตุอันนี้คือส่วนที่สดมาก่อนเลือดต้องสดสดถ้าเราเดินเดินเลือดแห้งกรังแสดงว่าตายมาหลายวันแล้วฉะนั้นก็ร้ายก็ต้องแปลว่าสดเลือดสดขี้มูกก็ต้องสดน้ำทุกอย่างในร่างกายเลือดเนื้อกระดูกต้องสดในห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกที่ต่อมาชื่นชื่นเป็นส่วนของใจเช่นคำว่าชื่นใจที่วัดประสาทนิกรที่ต่อมามาอยู่กับพ่อหลวงเนี่ยก็มีการพัฒนาอาตมาก็ตั้งเป้าว่าให้มีวัดประสาทนิกรให้เป็นปอดของชาวลังสวนนั่นก็มามีที่แล้วก็ปลูกต้นไม้กันอาตมาเริ่มปลูกไม่กี่ต้นแต่ว่ามีบรรดาเฒ่าแก่ที่เขาทำงานเหนื่อยแล้วพอเย็นก็มาปลูกต้นไม้ในวัดก็รวมตัวกันขึ้นนะแล้วก็ขยายไปเรื่อยเต็มที่มณฑปหลวงคำตอนนี้เต็มหมดมากันทุกวันตอนเย็นๆที่เมื่อวานตอนเช้ามีสามีภรรยาทีนี้โครงการนี้ชื่อว่าโครงการพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานงบประมาณสองคนพี่หลวงสวดเทศได้ทุกบาทลงในเรื่องงานพัฒนาคือลงไปเรื่อยๆงานไหนทีนี้อาตมาก็ประกาศตัวไปว่ามาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยถ้าใครต้องการนิมนต์เทศก็ใส่กันเทศ20บาทพอ20บาทเพราะว่าบางแห่งเคยไปแห่งหนึ่งก็บอกที่แพงนะแพงกันเทศคนก็ไม่ก็ได้ฟังเทศเพราะว่า 3,000 4,000 5,000 อาตมาก็ลดราคาเต็มที่20บาทแต่ว่าเอารถไปรับด้วยแล้วกันไม่พอน้ำมันก็เป็นพระ20บาทก็รู้สึกได้ผลก็ได้เทศไม่หยุดเลยเพราะว่าผู้นิมนต์สบายใจ20บาท
ที่ทั้งให้ดีกว่านั้นไม่ถวายสักบาทยิ่งดีใจมากกว่านั้นแต่ญาติโยมเนี่ยเขามีน้ำใจอ่ะแล้วก็มีน้ำใจเขาก็เลยทำตามอาตมาเขาบอกว่ามีใส่ดาวโตพระเทศแต่นี่หมายถึงว่าดาวนี้คือ20แล้วก็ถวายมาอีก2ซองหลวงพี่1ซองอาตมาอีก1ซองมาทีไอ้2ซองนี้ใส่มา 5,000 3,000 นะแต่ว่าเขียนว่าสนับสนุนโครงการสร้างวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานแต่พออาตมาได้ตังค์พวกนี้เราก็บอกว่านี่คือแผ่นดินที่เราทำแบบเป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเราก็ได้ทำแล้วเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ถามว่ามีผลอะไรบ้างก็ได้สร้างงานเชื่อไหมว่าตอนนี้ที่ซื้อต้นดาวเรืองกันนี่นะไปซื้อยันพ้นสวนโมกอะไรรานะควรราใช่ไหมเนี่ยแถวนี้ไม่มีสาวไม้หมดเนี่ยบรรดาต้นไม้ต้นโขงกวาดเรียบเลยอันนี้ก็สร้างงานให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตั้งมาจากไหนก็ติดกันเทศแล้วพาไปสร้างงานเรียกว่าเราต้องไม่เลือกว่าคนที่จะทำงานเราจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มหนาแล้วแน่นนะมันมีสองกลุ่มนะเดี๋ยวนี้มีกลุ่มเปราะบางเรียกว่ากลุ่มหนาแน่นกลุ่มเปราะบางก็ล่อไปแล้วคนละ 10,000 ใช่ไหมครับก็เหลือกลุ่มหนาแน่นรอหน่อย เอาทีนี้ชื่อโครงการแบบนี้ที่เมื่อวานเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยานี่แต่งตัวมาวัดแบบเต็มยศคือชุดขาว สามีมาชุดกีฬา สามีก็มาจอดรถเก๋งภรรยาจอดรถเก๋งสามีก็มารถถีบสมภูมิกันนะก็กำลังมาพบกันที่กุฏิพ่อหลวงขำทีนี้ก็เขาพูดเขาเองอ่ะเราเหมือนประเมินผลไงก็บอกโอ้ยมาวัดแล้วสดชื่นผ่านไหมใช่ไหมเพราะของเราว่าโครงการพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานที่ประโยคต่อไปโอ้โหหลวงพ่อวัดร่มรื่นเขาหลุดออกมาเองเป็นการประเมินผลจากใจแสดงว่าเราได้บุญแล้วเนี่ยต่อมาก็ได้กลับมาทำของที่ชอบคือเราคิดว่าหลังสวนเนี่ยเติบโตเป็นเมืองทีนี้ได้ประสบการณ์จากสหรัฐก็คือว่าที่โน่นทุกเมืองก็จะมีพาร์คเล็กๆสวนสาธารณะเขาจะมีห้องน้ำเขาก็จะมีที่ปิ้งที่ย่างเป็นเตาเรียบร้อยแล้วก็จะมีถังขยะใส่ที่เรียบร้อยใครเหนื่อยก็ไปที่นั่นฉะนั้นเราทำกันมา2เดือนครึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเกิดผลบางทีคุณยายพาหลานเล็กๆแล้วก็วางถ่ายรูปตามกอดาวเรืองนะเราก็มันทำงานแล้วความฝันของเราเนี่ยพวกเดินหาปอดแล้วอย่างนี้เป็นต้นมากันแทบทุกวันเด็กๆก็มาชมดอกไม้เด็กตัวเล็กๆก็มีแล้วผู้สูงอายุก็มาเดินเวียนแถวๆนั้นก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วเราก็ตักตวงความสุขเพราะว่ามันไม่ได้มีอุปสรรคใดๆพอต้นดาวเรืองตายพอต้นดาวเรืองตายก็ถ้ามีตังค์เข้ามาก็ซื้อใหม่ไม่มีก็ยังไม่ซื้อก่อนได้ปุ๊บก็ซื้อเลยแล้วมันมีเรื่องอัศจรรย์ที่จะเล่าให้โยมฟังพอดีเราขาดปุ๋ยอย่างหนักปุ๋ยคอกขี้งัวแถวนั้นก็หายากวันนั้นตมาบิณฑบาตมาจากตลาดโยมคนนั้นนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเราก็ไปยืนปุ๊บแกก็ใส่บาตรก็ปรากฏว่ามันไอ้แกจะเอาปุ๋ยไปใส่ทุเรียนแกนะที่เราก็ถามข้อมูลว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่บอกด้วยกำลังอยากจะได้มาใส่ดาวเรืองนี่เลย
เทตมาก็จบแค่นั้นพอเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ขับรถแซงอาตมาไปเลยแซงแล้วไปดักที่หน้ากุฏิบอกถวายสองกระสอบถวายขี้งัวสองกระสอบอาตมาก็วางบาตรเอาจีวรออกแบกลงมาสองกระสอบแกบอกงั้นถวายสี่กระสอบแล้วก็แบกอีกสี่กระสอบงั้นถวาย8กระสอบพอดีโยมจุกกับโยมไข่มาก็ให้ช่วยขนพอเห็นไม่รับความมือถวายทั้งหมด18กระสอบอัศจรรย์มากเนี่ยแกก็เลยบอกว่าไอ้ลงทุเรียนก็วันหลังก็ได้แต่นี่ลงดอกไม้ก่อนคนจะได้ชื่นใจกันหลายคนเนี่ยต่อมาถือว่าเป็นอัศจรรย์นะเป็นอัศจรรย์อยู่ๆคนถวายขี้งัว18กระสอบเนี่ยคือเพิ่มเลยอ่ะมันเพิ่มเลยจาก4เป็น88บอกเอาหมดเลยนะแล้วนี่ก็เพิ่งมาส่งอีก18กระสอบมาส่งเองแล้วรอบหลังเนี่ยก็เป็นนะว่าเราทำบุญน่ะคือทำกับอะไรก็ได้แต่ว่ามันเกิดประโยชน์นะนี่ก็เล่าให้ฟังว่าทำสิ่งที่ชอบแต่ไม่ได้ว่าทุกคนจะทำเหมือนกันนะโยมจะทำยังไงก็ได้ที่โยมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ทำหรือว่าตอนรับราชการเข้าสวนไม่ได้สักทีตอนนี้ก็ไปอยู่ในสวนทั้งวันเลยคดข้าวห่อไปกินอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะอยากกินข้าวห่อแถวริมห้วยก็ไปหาห้วยกินให้ได้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อาตมาว่า 1. ทำในสิ่งที่ชอบลองดูนะทำในสิ่งที่ชอบแต่บางอย่างที่อาตมาพูดอย่างนี้อาจจะเสี่ยงเพราะบางคนชอบกินเหล้าใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเป็นครูก็วับวับแวมแวมตอนเย็นได้บ้างตอนนี้แล้ววะเกษียณแล้วซัดวันละ3ขวดอันนี้อันตรายนะฮะก็ผมชอบกินเหล้าทำยังไงก็มันย้ำมันยังนิดหน่อยเพราะว่าบรรดาอวัยวะเก่าๆที่เคยมีพลังก็มันเริ่มเบาแล้วทีนี้ในส่วนของการพัฒนาร่างกายให้สดตมาก็คงเคยจำมาจากอสมเขาบอกว่าจะต้องไล่ตัวอไปเรื่อยๆตมาก็มีวิธีหนึ่งออากาศดีเนี่ยให้ร่างกายฝ่ายกายน่ะสดชื่นใช่มั้ยอากาศดีตรงนี้เรียกว่าเรานี่เมืองสวรรค์เลยอากาศดีมองไปที่ไหนสีเขียวเนี่ยหายใจกับต้นไม้อากาศดีแล้ว2อาหารดีอาหารดีทีนี้เราจะเห็นนะว่าอาหารดีแต่ว่าเรามากินอาหารนั้นตอน60ถ้ายังกินเหมือนเดิมการย่อยสลายอะไรพวกนี้ก็คงจะทำงานได้ช้าลงอะทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องทำก็คืออาตมาทำรายการมาแล้วลองฟังดูนะอาหารที่จะกินเอาลองฟังดูกินง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายถ่ายง่ายถ่ายง่ายนอนง่ายหลับง่ายตื่นง่ายตายยากเอาลองว่าแกง่วงเอาไหมตามนะว่าตามนะกินง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายถ่ายง่ายนอนง่ายหลับง่ายตื่นง่ายตายยากอาตมาตื่นตีสามทุกคืนนี่ฝ่ายกายที่แปลว่าสดอะสดไหมถ้าเจอเป็นสดไหมทีนี้ลองดูว่าอาหารแบบนี้หายากไหมถ้าดูช่วยกันคิดมะละกอต้มเคี้ยวง่ายไหมหยวกต้มเคี้ยวง่ายไหม
นี่ของเคี้ยวง่ายใช่ไหมฟักเขียวต้มเพราะนั้นต่อไปต้องกินของต้มกันแล้วเพราะว่าถ้าเรากินผักสดเนี่ยอาตมายังประหลาดเลยฉันไม่ได้เลยผักสดพออยู่นานๆมันก็แข็งจนไม่ย่อยเขาบอกกินผักเยอะๆก็กินแล้วเนี่ยร้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยก็ลองตรวจสอบตัวเองแต่ถ้าเป็นของต้มของนึ่งพวกนี้เต็มที่ได้เลยผักทุกชนิดนำมานึ่งซะก่อนแล้วคาดว่าเคี้ยวง่ายไม่มีใยเยอะบางคนเก็บใยว่าดึงแล้วว่าดมบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ต้องให้มีใยมะละกอก็ไม่ได้เขี่ยฟันเล่นละนะพวกเนี้ยพวกฟักพวกเนี้ยมะพร้าวอ่อนนะก็ได้ก็หาประเภทเอาชนิดเคี้ยวง่ายพอเคี้ยวแล้วกลืนสบายทีนี้อาตมาของส่วนตัวคือชอบข้าวต้มนะต้มเฉยๆเนี่ยนะต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วก็มีอะไรจืดๆก็พอจะฉันได้เมื่อก่อนนี่ชอบเต้าหู้ยี้ชนิดแดงแจ๊ดนะแต่ตอนนี้มันต้องเบาแล้วใช่ไหมเพราะก็บอกว่าร่างกายมันต้องการเกลือ300มิลลิกรัมไอ้เต้าหู้ยี้คือมันร้องยี้ไปแล้วนะคือเค็มปากประมาณ10,000มิลลิกรัมอ่ะใช่ไหมฮะเข้าไปมากๆที่เป็นไตอ่ะมันร้อยนะแบบนั้นนะตอนกินนี่มันไม่หวัดมิลลิกรัมร้อยเลยนะพางเดียวไปเอาข้าบวมตรงนู้นบวมตรงนี้บวมอันนี้ก็คือบรรดาของเคี้ยวง่ายก็ลองไปพิจารณาดูแล้วก็ของจืดอันนี้สำคัญอาตมาก็ศึกษาเตรียมตัวแก่พอสมควรเพราะว่าผ่านการเป็นมะเร็งอะไรมาครบทุกอย่างเพราะนั้นก็อยู่แบบนับถอยหลังนะแต่ว่าก่อนจะตายก็ฝากโลกเอาไว้ทำงานเต็มที่เนี่ยเสียงแหบลงเครื่องเสียงแหบหูหนวกไปที่มอวลัยลักษณ์เขาดูแลให้เขาก็ตรวจส่งกล้องไปที่คอนะเขาบอกว่ามันมีการรักษาไม่ต้องใช้ยาอาจารย์หยุดพูดเท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะว่าเส้นเสียงมันหย่อนมันออกมาน่ะทีถ้าจะผ่าตัดถ้าติดเชื้อก็มรณภาพทันทีฉะนั้นมันมีอย่างเดียวแต่ทีนี้มันก็หยุดยากนั่นอย่างเมื่อวานวันพระใช่ไหมทั้งทำวัดทั้งสวดมนต์แสดงธรรมประชุมรอบเช้ารอบค่ำก็เทศอีกเนี่ยแค่นี้มันก็พ้นที่หมอกำหนดว่าห้ามพูดเกิน30นาทีแต่ก็คงยังมีโอกาสหยุดพูดเหมือนน้องบัวคำในที่สุดอาจารย์ก็ได้หยุดพูดจนได้ยมยังพอฟังได้ใช่ไหมเสียงชัดไหมเปล่งพอชัดชัดใช่ไหมเพราะจัดไมค์ดีครับเครื่องเสียงดียอมรับช่วยได้เยอะก็เรียนไม่ได้เครียดอ่ะเขาลือว่ากินเค็มเยอะไตไม่ค่อยดีเราก็ลดใช่ป่ะไตเรียกว่าความดันความดันก็น่าจะมาจากเกลือเพราะมันดันไม่ไปไงอันก็ลดใช่ป่ะอาหารบางทีก็อาจจะอุทิศเอาสักมื้อหนึ่งตอนนี้ก็โยมต้มถั่วเขียวจืดๆนั่นแหละพอเราฉันอะไรแล้วก็ตอบด้วยถั่วเขียวจืดเวลากินนี่ต้องกินเหมือนทำสมาธินะเพราะมันกินด้วยจิตว่างนะมันของมันไม่ปรุงวิสังขารถ้าจิตคือนิพพานถั่วเขียวต้มก็คือกินถั่วเขียวที่นิพพานนิพพานแปลว่าหมดปัญหาทีนี้ถ้าสมมติว่าหมอบอกว่าความดันสูงน้ำตาลสูงนี่ก็กินตัวนี้อาตมามีประสบการณ์เรื่องเบาหวานเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆตอนนั้นไปประชุมสันติภาพโลกที่อเมริกาแล้วไปช่วยงานเขาที่วัดหนึ่งเทศวันละหลายรอบ
เย็นๆญาติโยมฟันดินปลูกผักปลูกผักชีขายช่วยวัดก็ลงไปเล่นบ้างบางส่วนที่พอเสร็จแล้วของที่พระฉันได้อย่างหนึ่งคือชีสชีสเค็มๆนะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะพอพระทำวัดเสร็จก็ใส่ถ้วยสวยนะทั้งชีสทั้งน้ำผึ้งมาถวายโอ้โหทำงานเหนื่อยๆก็จิ้มปั๊บจิ้มปั๊บก็ให้เค็มๆหวานๆนะนะพระก็กินอะไรไม่ได้ตอนเย็นเจอแบบนั้นก็ได้กลับมาเมืองไทยที่อนามัยแห่งหนึ่งเขาก็บอกว่าได้เครื่องเจาะเลือดมาเจาะอาจารย์ก่อนเจาะพัวเขาให้700กว่าน้ำตาล700กว่าเจาะ3ทีก็อยู่ประมาณนั้นทีนี้อาตมาอ่านพระไตรปิฎกครั้งแรกที่รู้เรื่องถั่วเขียวนี่นะอ่านพระไตรปิฎกพบว่าแต่ละปีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะถ่ายท้องหนึ่งครั้งใหญ่ๆที่คนทํายาถ่ายก็อาจารย์ใหญ่หมอชีวกโกมารพัฒน์ทีนี้หมอชีวกเนี่ยท่านจะเอาก้านบัวไปอบยาแต่ไม่ได้บอกว่ามันมีตัวยาอะไรบ้างพออบยาเสร็จก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระอานนท์มาแล้วก็ถวายพระองค์แล้วให้เป่าวยาออกเป่าข้าตัญญมุตเพี้ยวแล้วก็บอกท่านบอกไว้เลยนะนับเลยนะถ้าถ่ายครบ30ครั้งให้ต้มน้ำถั่วเขียวถวายเนี่ยพระอานนท์ก็นั่งนับเลยนะนับครบ30ก็ใช้น้ำถั่วเขียวยัตมาก็จับเคล็ดตรงนี้อันนี้ของพ่อหมอใหญ่ชัวร์แน่นอนฉะนั้นพรรษานั้นก็เลยขอญาติโยมว่าธรรมดาก็400มรณภาพแต่ตมาก็เป็นการส่งจดหมายมาก่อนใช่ไหมจากเทวโลกก็ส่งจดหมายว่า700แล้วนะใช่ไหมทีนี้ก็ฉันแบบนั้นนะทุกวันออกพรรษา3เดือนเหลือ76อันนี้ที่เคยทำมาแล้วฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีโอกาสเราก็ไม่ต้องดูดันขนาดนั้นกินผสมอื่นไปแต่ว่าอย่าลืมยาหมอชีวกโกมารพัฒน์ถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าน้ำตาลสูงแล้วน้ำตาลสูงแล้วหมอก็จะบรรยายงั้นแหละเราก็กลับมาทานถั่วเขียวสักระยะหนึ่งนะอันนี้ก็เพราะมันจืดแล้วทุกโรคมันจะลงตามกันไปหมดถ้าเจออาการแบบนั้นก็กินไข่จืดเข้าไปด้วยเลยวันละเขาบอกผู้ชายได้วันละ6ฟองผู้หญิง5ฟองที่เราจะเข้าคอร์สตรงนั้นก็จัดการต้มถั่วเขียวแล้วก็ไข่สัก2ฟองต่อมื้อถ้าจะทำข้าวคอสแบบนั้นลดแน่นอนทุกตัวไม่ว่าความดันไม่ว่าเบาหวานไม่จะลงแน่นอนนะอันนี้ก็พามาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ทราบหรือว่าได้มีความเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของถั่วเขียวเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าเราฟังตามหมอชีวกเคล็ดลับมันถ่ายไว้บ่อยๆมันถ่ายไว้คือถ้าสมมติว่ามันแน่นแบบที่คุยเรื่องกินผักเมื่อกี้แน่นเนี่ยเราก็จะต้มแล้วก็ให้ถ่ายสะดวกถ่ายสะดวกแล้วเราอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นว่าปีหนึ่งสักวันเช่นอาตมาวันเกิดเนี่ยวันเกิดจัดเต็มคือไม่กินอาหารใดๆนอกจากนม3แก้วปีโควิดจัดวันเกิดก็ไปอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็ใส่ต้มสมุนไพรขิงข่าตะไคร้ที่เขานิยมกันนะไป3แกลลอนแล้วก็ดื่มอย่างนั้นท้องว่างตลอดแล้วก็สุดท้ายอันนี้เล่าให้หมดได้ไหมที่ปรากฏว่าเป็นโควิดไปเหมือนกันให้เป็นโควิด
พอดื่มน้ำเสร็จต้องวิ่งไปปัสสาวะที่ห้องน้ำมันไกลเหมือนกันสุดท้ายไม่วิ่งดื่มปัสสาวะเสียเนี่ยพอออกมาแล้วถ้าเรากินน้ำเปล่านะมันไม่มีกลิ่นใดๆไม่มีไม่เค็มด้วยก็ดื่มไปเพราะขี้เกียจไปห้องน้ำสุดท้ายอีก2วันโควิดก็หายไปเลยอาจจะหายกับปัสสาวะหรือหายกับสมุนไพรนั่นแหละก็ยกประโยชน์ถือว่าเป็นยาอิทัปปัจจยตาอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตอนนี้มาหยุดแค่อาหารผ่านนะต่อไปเรื่องของอุทธกังอุทธกังก็แปลว่าน้ำต้องพอหมอที่อเมริกันพอตรวจพับถ้าความดันเราสูงหน่อยเพราะจะขึ้นบันไดไปก็บอกว่าเดี๋ยวออกจากห้องแล้วดื่มน้ำหมอบอกอย่างนั้นไม่ต้องกลัวโรคความดันหรือว่าไม่ต้องกลัวโรคไตถ้าเราขยันดื่มน้ำเขาบอกสูงสุดถ้าเป็นไปได้3ลิตรไปเลย3ลิตรก็เช่นว่าได้ขวดโค้ก3ลิตรที่เขาทิ้งไว้ใช่ไหมลิตรเดียวใช่ไหมเขาพามากรอกน้ำเองกรอกน้ำอาจจะต้มน้ำสมุนไพรกรอกสมุนไพรง่ายๆถ้าอยากให้ถ่ายหน่อยๆชุมเห็ดมีไหมนี่ชุมเห็ดหรือว่าหอมๆหน่อยใบเตยทำให้หน้าดื่มหรือว่าอาจจะมีตะไคร้ใบเตยกระเจี๊ยบนี่ถ้าเราได้ใบเตยหอมแล้วก็มีรากแล้วก็ได้กระเจี๊ยบด้วยแล้วก็ได้ตะไคร้ด้วยมันเป็นยาลดความดันไปในตัวด้วยที่เราก็ใส่ไว้เช้าทำภารกิจก่อนต้มน้ำร้อนแล้วก็ได้3ลิตรดื่มไปเรื่อยๆปัสสาวะก็ปัสสาวะไปนั่นเท่ากับล้างให้สะอาดล้างเครื่องในจรัตมาไปพบแต่ละคนเนี่ยบางทีฟอกไตไปแล้วแบบนี้ดึงไม่กลับกินน้ำไม่ได้เพราะต้องดื่มน้ำก่อนจะโดนฟอกไตเราจะต้องล้างไตกันด้วยการดื่มน้ำอันนี้ก็เป็นตัวประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าไม่ได้ก็ขอแค่8ก็ได้แล้วเวลารู้สึกรุมๆจะป่วยโซไปเจอแดดหรือไปเจออะไรเนี่ยเราก็รีบกลับมาดื่มน้ำอุ่นถ้าที่บ้านมีกะเพราแดงก็ต้มใส่อันนั้นหรือถ้าคลาสสิกหน่อยคลาสสิกหน่อยคลาสสิกก็คือต้มกะเพราแดงสักกาใหญ่ๆใส่กะละมังแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิเอาผ้าอย่างพระเนี่ยจีวรคลุมตั้งแต่หัวแล้วก็ปิดกะละมังแล้วก็สูดสูดแล้วก็นั่งสบายทำสมาธิอานาปานสติสูดเข้าแรงๆสูดออกแรงๆไม่ต้องไปหาหมอจบกระเพราแดงในบ้านใครมีกระเพราแดงยกมือสิเอาละแบ่งปันกันนะขยายพันไว้แล้วก็นั่นแหละก็พาไปผัดเผ็ดตามอัธยาศัยแกงโปงแกงป่าก็อย่าทิ้งเขาเราเรียกว่ากินอาหารเป็นยาก่อนที่ต้องกินยาเป็นอาหารโยมเคยไหมกินยาเป็นอาหาร8ชนิดอย่างเงี้ยกำใหญ่ๆอิ่มเลยฉะนั้นตอนนี้ทุกคนฟิตเปรี้ยมากินอาหารเป็นยาเพราะนั้นน้ำนี่ เดี๋ยวอาตมาไล่ออให้ดูก่อนนะตรงนี้ก็เป็นออากาศใช่ไหมออาหารออารมณ์ออุทธกังแล้วก็สุดท้ายออุจจาระออุจจาระอันนี้ก็ไม่ได้สอนนะไม่ใช่เทศสอนเล่าสู่กันฟังและแลกเปลี่ยนทีนี้มาดูออุทธกังผ่านนะน้ำแล้วก็สมุนไพรข้างบ้านปลูกกันให้สนุกเลยดื่มน้ำพวกนี้ต่อไปก็มาถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวอุจจาระอสุดท้ายคืออุจจาระ
็เช็คดูว่าสะดวกไหมก็ดังที่คุยไว้เมื่อกี้ว่าถ้าไปเจอผักสดเราก็รู้สึกว่าออกลำบากลองต้มชุมเห็ดดูพาไปต้มหรือว่าถ้าเคยเห็นที่มันกำลังออกดอกแล้วทีหลังเป็นฝักกันนะฝักเล็กๆลวกแล้วก็ทำทับทำน้ำพริกเอ็นไปทางเปรี้ยวหน่อยนะลองทดลองแต่อย่ากินเพลินนะสักสามฝักก็พอถ้าว่ากินทั้งจานแล้วเนี่ยไม่อยู่นะ30แน่นอนทีนี้อะไรมารุมมีไหมบ้านเรามารุมจะเล่าให้ฟังมารุมสมัยอยู่ที่วัดอุโมงค์ทีนี้อาตมาก็รู้สึกท้องไม่ค่อยดีก็เอามารุมแบบ5ก้านน่ะ5ก้านให้พระท่านไปนึ่งทีนี้พระดูบอกว่าสงสัยหน้าดีเหมือนกันแกก็ไม่นึ่ง5ก้านแกนึ่งเยอะมาเลยครึ่งถาดแล้วก็ฉันอันนี้อาตมาก็จบแค่นั้นก็ไปสบายของท่านเนี่ยพอบ่ายเท่านั้นโยมเอ้ยไม่ได้หยุดเลยก็ต้องแอบนอนใกล้ๆห้องน้ําอ่ะนี่มารุมแต่ถ้าเอาพอดีอย่างอาตมาเนี่ยเวลาแกงมารุมที่วัดมีหลายต้นที่อเมริกามารุมขึ้นดีมีหลายต้นจะไปให้แกงตอนนั้นนะแกงส้มอ่ะตอนมันเท่าๆกับฝักถั่วแต่ถ้าพออันนี้แล้วกัดยากใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้กัดผิดกัดถูกโดนลิ้นอีกใช่ไหมหรือบางคนที่ขูดอ่ะเคยไหมที่แกงแล้วมันแข็งๆใช่ไหมต้องขูดที่ชิงแกงซะก่อนช่วงกำลังเป็นถั่วฝักยาวตรงนี้เครื่องอะไรเหมือนเดิมทั้งหมดเครื่องแกงส้มเนี่ยมันก็เป็นยาทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยระบายถ้าไม่ถึงที่สุดอย่าไปซื้อยาระบายรับประทานก็เป็นอันว่าในส่วนสดรักษาสดเป็นอย่างนี้ต่อไปชื่นก็คือชื่นใจอาตมาก็มีสูตรสำหรับการเช็คใจตรวจสอบใจสองด้านเอาด้านมืดก่อนด้านมืดด้านเมื่อตมามีสูตรว่าหงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเดี้ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาทีนี้หงุดหงิดตอนเช้าถามจริงๆเธอธรรมะมันไม่เข้าธรรมะแล้วมันตรงไงใครเคยหงุดหงิดบ้างยกมือขึ้นภาษาพระก็เรียกว่าสอบอารมณ์ในชีวิตสักครั้งก็ยกมือได้แล้วในใครตื่นขึ้นมาเคยหงุดหงิดยกมือขึ้นแสดงว่าสุขภาพจิตดีทุกคนโอเคหงุดหงิดถ้าหงุดหงิดตอนเช้าเอ๊ะแปรงฟันมันอยู่ที่ไหนเนาะอะไรเนี่ยก็แล้วแต่หงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงถ้าว่าตอนเช้าไม่สมหวังเที่ยงขึ้นมาก็สัตว์สเปสปะพูดจาหยาบคายท่านตบตีลูกเข้ามาใกล้เอาข้าวมาให้พอใจคว้างเป็นจานไปเลยนี่เรียกว่าก้าวร้าวตอนเที่ยงเดี้ยงตอนบ่ายเข้าใจคำว่าเดี้ยงไหมก็มองภายในคำว่าเดี้ยงแล้วมันเดี้ยงเลยข้าวก็ได้กินไม่ใช่อดกินข้าวก็ไม่อร่อยกินแสงๆไปอย่างนั้นจะทำงานก็ไม่ไหวนอนก็กระวนกระวายนี่เรียกว่าอาการเดี้ยงนะเดี้ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานขยับฝั่งไหนมันจะตายหมดเอาไปรถตามต้นไม้เหนื่อยจะตายนะเดินไปบ้านนอนหน่อยออกกำลังไหมร้อนจะตายนะทำกับข้าวสักสองอย่างได้ไหมเยอะจะตายมันจะมีสร้อยอยู่ตรงนั้นเคยไหมฮะไปส่งพระที่วัดประสาทนิกรหน่อยใกล้จะตายใช่ไหมทำไมถึงต้องเป็นเรามารองรับความเศร้าให้เขาคนอื่นชื่นชมใช่ไหมฮะใจชักไม่ค่อยดีแล้วจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาส่วนนี้ลำบากนะค่ายทิ้งแหมมเลยทิ้งนะ
บ้านเบิร์นไม่มีเด็กเลยอยู่อยู่คนเดียวเด็กค่ายแล้วติดค่ายมาตุกยางแล้วถ้าเธอถ้าสมมติเป็นพ่อไม้เดี๋ยวห้ามเมียรักสามคนมาช่วยครับอะไรทำนองเนี้ยที่ไปน่ะคือชักฟุ้งซ่านเยอะไปแล้วนะนี่ฟุ้งซ่านหงุดหงิดตอนเช้านะก้าวร้าวตอนเที่ยงเดี้ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาสุขภาพจิตพอพรือท่านนี้ไม่สดชื่นเลยใช่ไหมไม่ชื่นเอาเอาฝ่ายดีบ้างฝ่ายดีเดี๋ยวให้หวาตามกันนะอ้าวหวาตามบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาตอนนี้ให้ช่วยว่าแก้ง่วงที่บริสุทธิ์ตอนเช้าชาวพุทธส่วนใหญ่เราทำยังไงตื่นขึ้นมาไหว้พระใช่ไหมในอย่างพวกเราตีห้าก็ไหว้พระเช้านะญาติโยมก็ตื่นขึ้นมาไหว้พระเช้าได้ตอนนี้โยมมาจะนอนฟังพวกเราไหว้มาจากวัดประสาทนิกรก็ได้ให้เป็นสมาชิกวัดประสาทนิกรโยมเปิดเฟซหลับต่อพวกเราจะสวดส่งมานะเนี่ยอาจารย์ถ่ายทอดตลอดเลยบริสุทธิ์ตอนเช้าเพราะเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถ้าเอาโบราณก็คือกราบหมอนกราบพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบพ่อแม่กราบครูบาอาจารย์สวดมนต์สั้นๆที่ถ้าบางคนไปไกลแล้วไประดับสมาธิทำยังไงดีตื่นเช้าปุ๊บล้างหน้าล้างตาไหว้หมอนซะหน่อยถ้ามีพระก็ไหว้พระนี่เริ่มไกลแล้วก็นั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองไปเท่าอายุแล้วก็หยุดหรือถ้าว่าให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็พุทโธนะพุทธแล้วก็โธพุทโธเท่าอายุเราสร้างพระไว้ตามวัดตามภูเขาตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ถ้าพุทโธนี้สร้างไว้กี่หมื่นองค์นำไปสู่สวรรค์ได้หมดนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราได้ฝึกบริสุทธิ์ตอนเช้าแบบนี้จิตใจของเราก็บริสุทธิ์เพราะฟอกเรียบร้อยแล้วขาวตอนเที่ยงพอตอนเที่ยงลูกหลานมาก็ยิ้มกินข้าวแล้วยังแล้วงออยู่ตรงนั้นเราไปกินนะหลังซาดขึ้นเอาพราวอ้อนขึ้นเอาหน้าเนี่ยเกิดเสน่ห์เดี๋ยวมาเยี่ยมย่าอีกนะฮะแต่ถ้ามาถึงไปนั่นย่ามาแล้วแล้วแกมานะ ยายัดก็กูมากูเดือดเหมือนกันอาจารย์พยอมแกเรียกว่าอย่าแก้แล้วให้เป็นร่มโนดร่มมะพร้าวล้นรถหัวอยู่เรื่อยไม่ได้ใครข้าวแขกให้เป็นร่มโพร่มไส้สบายอันโหลกินข้าวอะไรยังเอากินหน้าพอไหมพัดนี้เด้อเอาพัดบวบไหมอยากกินพัดต่อไหมนั้นมาเรื่อยแหละอย่างนี้แต่ว่าอย่าให้ล้นใส่หัวบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ว่าบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงนะเกลี้ยงตอนบ่ายกินข้าวกินน้ำเสร็จอาบน้ำนอนสักทีถ้าง่วงนอนนะอย่าฟื้นง่วงพับนอนเลยถ้านอนไปถึงบ่ายสามก็ได้บ่ายสี่ก็ได้เพราะว่ากัดเสี้ยนแล้วนี่ใช
แต่ในบ้านก็ส่งแล้วเพราะนั้นตอนนี้เลื่อมันนอนฉันเจอโยมคนหนึ่งตั้งแต่เกษียณนี่นอนทั้งวันนอนตลอดกินข้าวเช้านอนกินข้าวเที่ยงนอนกลางคืนนอนแกนอนได้ดีที่ฉันว่าไม่เหนื่อยแกบอกว่าสมัยทำงานแค่หนูทำงานวันหนึ่ง16ชั่วโมงแล้วเสริมบ้านหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมนอนโลเดียวเพราะว่านอนไม่คุ้มมันจะตายก่อนไม่คุ้มอย่าลืมนะนอนมั่งบ้านราคาล้านนะหลายคนอาจจะมีรายล้านแล้วแต่นอนไม่คุ้มพอนอนปุ๊บคืนเท่าไรวะนี่ถ้าว่าปูโซโซคืนพันเอานั่งนับไปบางที่นอนไม่ครบใช่ไหมเสือหลานห้าพันนี่ได้ครบเลยไปก่อนฉะนั้นเคล็ดลับถ้าที่เสือบ้านอย่าเสือแพงตายก่อนครบใช่ไหมแต่ถ้าเสือรับแสนห้าแล้วพันนี่นับนับไปครบอยู่ไม่นั้นเพื่อนเอาหมดเพื่อนยืดนะเมื่อมีเทมาหมาตัดค่ายใช่มั้งเดี๋ยวเพื่อนได้หมาไปมันทำเองมั้งเอ้านี่ก็เข้าตอนเที่ยงเกลียงตอนบ่ายพอเกลียงต้องรับบ่ายเข็นรับบ่ายในกิจสงบเวลาชาญไปเทศในถ้าโยมรับครึ่งหนึ่งแสดงว่าประสบความสำเร็จเพราะแรกเพราะใจไม่ฟูใช่ไหมแต่บางคนก็นอนฟังเทศรับไม่ลงเหมือนกันแกตียึดต่อเรื่องแกตียึดต่อเรื่องอ้าวพันนี้ไม่รับเหมือนกันเลยพันนี้ไม่รับเหมือนกันเนี่ยซ่องคืนในผ่านมาเนี่ยชาญเทศปิดบอลประสบความสำเร็จเลยไอ้พวกไอ้โลมันมาเที่ยวเวียนซ่าลาอยู่นะมันขาดว่าเทศไม่นานนะแม่ชีตายจ้างข้อว่าแม่ชีบวชตั้งแต่20เดี๋ยวก็ตายไปหรอกจ้างข้อไว้ว่าอย่าเล่นให้โลให้แปดเพื่อนพาข้าวแกมันก็เที่ยวเวียนอยู่นะจ้างทีนี้ธรรมดาเนี่ยเขาจะเทศตี7ถึงจะเทศสัก10นาทีใช่ไหมเอาบ่อเลยพรากลับไปหมดกินข้าวให้เรียบร้อยแค่กลวดเทศไปหมดตกลงเลือก5คนท้ายทอดซอดมีคนมองคนแลทลกเกือบ500ว่าคนทีนี้พอมาคืนลั่งมันก็ตั้งปัญหาถ้าว่าหรือแค่เล่นการบันนั้นแค่วัดไม่ได้นั่นตามันนะที่เด็กสมัยนี้เราต้องตอบไหมนะตอบปัญญาเพื่อเขาถามโยมเขาถามโยมว่าหรือแค่เล่นการบันนั้นแค่วัดไม่ได้ขอตอบ1ผิดวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินเราเวลาเราบริจาคเงินสร้างศาลาซอบเราก็บอกว่าเชิญทำบุญนะทำบุญเพื่อให้ญาติได้พักเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสงบเราจึงเรียกว่าศาลาบำเพ็ญบุญเอาทีนี้สมมุติว่าชาติในทันสมัยอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่สร้างศาลาซอบลังหนึ่งชาติก็บอกเลยญาติโยมแค่หนังอยู่ที่นี้ชาญที่สร้างศาลาซอบหนึ่งลังแล้วก็พระที่สวดประมาณ1ชั่วโมงเราที่พยายามพลักดันพระให้กลับกุฏิได้เข็นเลือกถึงว่างให้ฐานได้เล่นให้โลกเชิญบริจาคโยมชาติหายเออวันนั้นหายไหมอ่ะบอกว่าหนอจะพระสวดแล้วให้เล่นให้โลฟรีโยมมีทำบุญสักกี่หมื่นวันนั้นใช่ไหมฮะถ้าบอกวันนี้ไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นผัวไปเล่นผายและในโลตามวัดคือลอกก็วันลอกลวงใช่ไหมเพราะความจริงนั้นเขาพาทำบุญเตติสทัศน์หลานั้นเดินจงกรมได้ไหมทุกจุดประสงค์เลี้ยงพระได้ไหมทุกจุดประสงค์เทศได้ไหมทุกจุดประสงค์แต่ถ้าพามาเล่นในโลคือผิดจุดประสงค์ใช่ไหมพ่อลุงมั่นหน้านั่นเองนี่ประเด็นนิดนึงแหละแค่ไม่ค่อยยิ้มผัวเล่นพายตั้งเพลินหรอกเรียกว่าปนอยู่ในผัวท่านนั่นคือมีประการนิดนึง
ประการที่หนึ่งเอาไปฉายพิษวัตถุประสงค์ประการที่สองเวลาเราทำบุญนั้นเราอยู่ตักพระเต็มทีทั้งสวดทั้งประเคนทั้งผ้าบังสกุลไรต่างๆใช่ไหมประมาณชั่วโมงตรงนั้นคืออุทิศส่วนบุญก็แปลว่าผู้ตายได้รับส่วนบุญภายใน1ชั่วโมงได้หมดที่ท่านเล่นไฮโลแล้วท่านเล่นไฮโลอีก8ชั่วโมงจนว่างก็แสดงว่าก็ต้องอุทิศบาปนั้นไปไง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นฉันว่าแม่เรานี่ที่ขึ้นชั้น8ใช่ไหมพอได้เล่นไฮโลก็พลัดเลือดชั้น1แล้วอันนี้ความเป็นจริงอยู่ป่ะนะทีนี้ข้อ3ข้อ3ตามกฎหมายบอซะเลยเพื่อได้บอโลล่าการเล่นการพนันจะถูกปรับ 2,000 จำคุกไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นเล่นแค่ไหนแค่บ้านหรือแค่วัดก็ผิดกฎหมาย3เทวัดอันนี้โยมคงมีวัดไปกันแล้วทุกวัดใช่ไหมถ้าวัดไหนเล่นผายหรือว่าเอาเหล้าไปเพียงขวดเดียวเจ้าวัดหัวคาดเงาหัวคาดตันตีเพราะว่าเขาไม่ไหวโยมคนผ่าเหล้าไปแต่เขาที่ทอดท่อนเจ้าอาวาสออกตามคำสั่งมหาเถระสมาคมเพราะนั้นเป็นมรรคทายกวัดไหนระวังเพื่อนเดียวเหล้าไปเสียบแล้วก็หยิกเจ้าวัดอันนี้ก็ให้ความรู้เพราะนั้นมันมีพอการบรรณาธิว่าทำไม่จึงไม่สามารถจึงห้ามไม่เล่นในศาลาศพโดยเหตุผลเช่นนี้งานนี้เป็นความรู้เบ็ดเล็ดนะเอากลับมาหัวใจก็เราๆมาถึงเกลียงตอนบ่ายสบายตอนทำงานสบายตอนทำงานนะเวลาเจ็ดใจตึงก็ดีเดี๋ยวคอยฉันนะต้องใช้สบายมากใช่ไหมนี่มาเดียวนางรำรำอยู่แค่นี้ใช่ไหมบอกว่าเอ้าได้ไปรำงานนู่นแล้วนะสบายมากเขาพูดตอนบ่ายใช่ไหมตอนจิตใจเดียดเอ้าเดี๋ยวเติ้นไปส่งพระได้ป่าซ่าอีกสบายมากนะถูกย่างไอ้ที่บอกสบายมากไปเซอร์โอเลี้ยงไอ้ที่สบายมากเคยได้ยินใช่ไหมคนพูดแบบนั้นสบายสบายเนี่ยพูดตอนนั้นใจดีช่วยโดยไม่มีเงินใครตกลงแค่พูดมาเนี่ยมีความสุขใจไวชราต่อมาเรามีกายเผ็ดสดด้วยการสุขภาพดีและใจเฉื่อยด้วยจิตใจไม่งุดงิดตอนเช้าไม่ก้าวราวตอนเถียงไม่เดียงตอนบ่ายไม่ตายตอนทำงานไม่ฟุ้งซ่านตลอดเวลาหรือว่าเอาข้ออีกรอบนึงเอาบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาเอาตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเวลาไรสิบแปดโซนกสามารถคุยได้ถึง18ครึ่งจะนะต่อไปนี้เปิดฟลอร์เอาเชิญครับทำกับด้ามนะเชิญคุยได้เลยครับจำกัดเรื่องเวลาก็ไรก็ว่าเราไม่ได้กินไรกันดีต่อแม่เดียวอีทั้งพวกคนญาติท่ามไงเคยได้เต็มรูปแบบกันพูดเสร็จแล้วตอบปัญหาแล้วก็จบหาเอาเปิดโอกาสเชยๆไม่ท่ามก็ไม่ผือถ้าท่ามก็ตอบก็ตอบนั่นเองฮะเป็นเพียงว่าแค่นี้ครูเพย์เนี่ยเห็นไหมไม่ได้ชุมไรชุมย่างหมาก็ได้บ่ายโมงเอาฮะเถียงต้องจบพ่อเพราะว่าถ้าว่าเรามีชิ้นถอดไม้เนี่ยต้องไม้ก็เอาหลงแล้วถ้าว่าต่อปัญหาปั๊บคนยกขึ้นเหลือกลางคันเลยหลงแล้วครับที่ผู้นำฟังนะครับนำบันทึกใช่ที่นำบันทึกผมจะ
เข้าไปปลูกต้อในโอกาสที่มีโอกาสครับดีดีมันเป็นทราบคือข้อคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้หลายย่านที่บ้านมีย่านซึ่งกระทบได้ก็มีเคยก็มีต้นไม่ใครกันนะมีแน่คือว่าเนี่ยอากาศก็พอจะแดงว่าต้นไม่ใกล้ยอมเนี่ยสักสูงมาทั้งหมดเนี่ยพวกนั้นสังเกตดูภรรยาพวกหมาก็ตรงปี๊เอ๊ะเนี่ยปี๊เลยแต่ว่าหลายคอเอ๊ะไม่ได้เชิญพยานของบ้านทำต้มน้ำชมไปจานนะก็พวกเราครับก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ทางสมาคมคิดไปร้องเป็นอย่างนี้ที่ได้น้องท่านมาโดยสมเด็จพระบรมยงค์ทำจ้ะนี่ต้องลงกันสัตว์ที่มันจะมาต้องมีท่านมาให้ขอให้ฝ่ายดูทำชีวิตจากนี้ไปให้เป็นสุขโดยธรรมะนี่คือตั้งต้นนะครับในโอกาสนี้ด้วยข้อจำกัดอย่างพอว่าเดี๋ยวจะมีรายเรื่องใหม่แล้วซึ่งเราสมควรมาชุดช่องคุณจบจบแล้วจบแล้วช่างก็ได้ไปชั้นเหลาแล้วมันจะพื้นคนพอชั้นชั้นมันเสียผลประโยชน์แล้วนั่นครับเดี๋ยวโครงการนี้ข้ออนุญาตเชิญท่านพ่อผู้ชายจะมีอดีตเป็นนายกสมาคมคุณเลยในรุ่นปีรุ่นปีเพราะว่าปัจจัยตามอัธยาศัยอย่างนี้กับไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเหลาให้ฟังฮีตึงแบบข้อซ้ำนาทีพ่อพูดพันนี้คือว่าปีนี้มาทำเรือพระเทวัดปาชาปกติบนเรือพระก็ต้องมีบาทเต็มไปหมดสำหรับยอดตังปีนี้เอาบาทออกทีนี้วัดอื่นๆก็ที่พรมนำมนต์แต่ปีนี้ชั้นทำต้มรอยโลเคยเข้าเควัดปาชาก็จะเจต้มคือกินได้เลยคือแทนที่จะได้นำมนต์ก็ได้ต้มมงคลไปครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งแสกำลังโหดมากครับเอาเดี๋ยวแล้วเหรียญหนึ่งก็ได้เอาเอาเดี๋ยวดีใจสาระเดี๋ยวหมาว่าซ้ำหน้าที่แล้วเลยทีนี้ทำรอยโลมีปัญหาเรื่องพราวคนก็ไปบริจาคเกือบหมดแล้วนำต้าน 3,000 เรียบร้อยแล้วทั่วข้าวได้แล้วก็เลือกพราวอีกนิดเพราะว่าเขาบริจาคพราวแห้งไปเยอะเหมือนกันเกือบร้อยโลแล้วเหมือนกันทีนี้ปัจจัยวันนี้ตามมัธยาศัยก็คือว่าพาไปรวมทำต้มเจ๊กมหาทานเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสาธุสาธุตกลงพามาไหว้ด้วยกันนั้นคือว่าชาติที่รับเงินใครต้องบอกว่าพาไปไหนอาจารย์ใช่ก็หมดเลยอาจารย์ใช่นี้บอโยมแต่นี้โยมจะได้ปลื้มใจชั้นเจตมหาพันโลหมดก็จบกันบัดนั้นอาจารย์ซึ่งก็ได้อย่างนั้นมาตรงหมดฮะก็เพราะว่าไม่ได้ลอกลวงบางทีก็ต้มจริงเหมือนกันต้มจริงแต่ช่วงล่างเขามันนึงดีล่างครับพอเขาชะลาขึ้นกระจายต่างต้มต่างนึงแต่โบราณเขานิยมต้มอ่ะใช่ครับมีใช่ครับอาจารย์ครับเสียดายนี่คุณจะฝากรู้สึกนึ่งเสียดายทีเวลาหน่อยเติมข้อมูลเสมอว่าเราเวลาหน่อยต้นย้ายได้นี่ไม่ใช่เราเสียเวลาเดียวอย่าเที่ยวแก้ตัวแล้วปล่อยไปชั่นดีวะยิ่งแก่ยิ่งยุบอาสาตูนี่เป็นหลงต้มเลยนะตามมัตยาไส้แล้วอ้าวท่านถ้าไหว้ก็ต้องให้พรแล้วแหละมีปัญหาไปเลยอยากมีใช่ไหมอ้าวเนี่ยต้องบอกก่อนพระพุทธเจ้าว่าวิจยะทานังตถาคตัปปัสสัทธังการวิจัยซะแล้วหายทานพระตถาคตสรรเสริญฉะนั้นโยมก็มีความเต็มใจที่จะถวายทานวันนี้ก่อนทำเป็นสุขกำลังทำเป็นสุขทำแล้วเป็นสุขเอาพนมมือขึ้น
วาตามติดถวายทานแล้วอิทังวัตเมทานังอาสวัคคยาวังหังนิพพานังโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจถวายทานเพื่อสิ้นอาสวะพบความชื่นบานสงบสุขยืนนานเป็นนิพพานเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาเววาจันตุสัพพะโรโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิคายุโกภาวะอภิวาทานสิวลิตตเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาละภวะตุสัพพะมะคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพะมะกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพะมะกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพภาสังคานุภาเวนัสสทาโสติภาวันตุจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ย